ถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยโอกาสที่เขาจะผูกขาดความเหลื่อมล้ำให้อยู่ในมือเขาต่อไปเนี่ยก็จะยิ่งยากมากขึ้นงั้นวิธีการคืออะไรก็ต้องยึดอำนาจทางการเมืองเพื่อจะไม่ให้เกิดกฎหมายเพื่อการกระจายรายได้ประชาธิปไตยผมคิดว่าการเปลี่ยนคติกาทางการเมืองปี40น่ะก็คือรัฐธรรมนูญปี40นั่นแหละมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างตัวแสดงหลักก่อนปี40น่ะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่มันก็เนื่องจากว่ามันเป็นรัฐบาลผสมในแต่ละพรรคก็จะมีนายทุนของพรรคถูกป่ะแต่ละมุ้งก็มีนายทุนของมุ้งด้วยเอาแค่ความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลผู้มีอำนาจรัฐกับกลุ่มทุนที่มีความหลากหลายกลุ่มใหญ่ๆบางกลุ่มก็คงจะจ่ายทุกพรรคอาจจะจ่ายบางพรรคหนักหน่อยมากกว่าอีกบางกลุ่มเพื่อจะการซื้ออิทธิพลแทงม้าหลายตัวไม่ว่าใครชนะการเลือกตั้งเขาก็จะเข้าถึงนโยบายได้อยู่ดีดังนั้นส่วนนึงแล้วมันก็ทำให้นายทุนหลายกลุ่มเข้าถึงการเมืองได้เข้าถึงการเมืองก็คือคุณจ่ายเงินเพื่ออะไรก็คือซื้อนโยบายซื้อกติกาเช่นลงเบียร์ก็อาจจะมีข้อกำหนดในกฎกระทรวงขายเบียร์บรรจุกระป๋องก็ต้องมีกำลังการผลิตเป็นแสนลิตรก็อาจจะเกิดจากอิทธิพลของลงเบียร์ต้องการกีดกันคู่แข่งหน้าใหม่ไม่ใช่กลุ่มเดียวมันเป็นพูลอ่ะนี่ยังไม่นับตัวแสดงที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผู้มีอิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญทั้งหลายแหล่ตามประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเราเนี่ยกลุ่มทุนที่ก่อนหน้านี้มีอิทธิพลมากในการเข้าถึงนโยบายรัฐมันคือกลุ่มนายธนาคารซึ่งมันก็จะลดอิทธิพลไปมากเมื่อหลังปี40เพราะเขาเจ๊งใช่ไหมครับในแง่นี้นะทักษิณสามารถจะขึ้นมาเป็นทุนกลุ่มใหม่แต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุนทักษิณเนี่ยมันก็เป็นทุนสัมปทานเงื่อนไขจำเป็นอันดับแรกว่าคุณจะรวยได้จากการทำทุนสัมปทานคือคุณต้องขออนุญาตยิงดาวเทียมอันนี้เป็นธุรกิจผูกขาดถ้าคุณเข้าไม่ถึงอำนาจรัฐคุณก็ไม่สามารถที่จะรวยได้รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันออกแบบโดยตั้งใจให้ตัวนายกมีอำนาจมากขึ้นเมื่อมันกลายเป็นรัฐบาลพรรคเดียวใช่ไหมครับและทักษิณก็มีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมฮะทักษิณก็มีสามารถจะชี้เป็นชี้ตายได้มากขึ้นเลิกทะเลาะกันได้ถ้าใครยังข้องใจไม่สบายใจกับผมบอกมาแล้วผมจะไปหาคราวนี้จำนวนกลุ่มทุนที่มันจะเข้าถึงอำนาจทางการเมืองมันก็จะต้องลดจำนวนลงเพราะว่าช่องทางในการเข้าถึงอำนาจรัฐเนี่ยมันน้อยลงคุณเคยจ่ายเงินให้พรรคประชาธิปัตย์อ่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแม่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในเกือบทุกรัฐบาลไม่ว่าใครจะเป็นนายกตอนนี้ก็คนในทุนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้กินอะไรแล้วมันทำให้จำนวนกลุ่มทุนเนี่ยที่จะมีอิทธิพลทางนโยบายเนี่ยมันลดลงในแง่นี้อ่ะถ้าบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนในช่วงก่อนรัฐธรรมนูญปี40มันเป็นแบบกินแบ่งคราวนี้มันเป็นแบบกินรวบมันกระจุกตัวมากขึ้นเฉพาะกลุ่มทุนวงในที่เข้าถึงตัวพรรคไทยรักไทยเท่านั้นแต่นี่เราพูดถึงกลุ่มทุนที่ต้องการนโยบายระดับประเทศเช่นแก้กติกาในกฎกระทรวงสัมภาระภาษีอย่างเงี้ยในระดับที่มันระดับชาติดาวว่ามันก็ทำให้เริ่มชนชั้นนำหลายๆกลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะผนึกกำลังกันเพื่อจะต่อต้านทักษิณผมคิดว่าการรับประหารที่มันซ้ำซ้อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างคือความเหลื่อมล้ำระดับสูงไอ้การเหลื่อมล้ำระดับสูงนี่มันแปลว่าอะไรความร่ำรวยของทั้งประเทศเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในมือของคนไม่กี่คนแล้วถ้ามีประชาธิปไตยที่แท้จริงแปลว่าอะไรมันก็จะกระจายเพราะประชาธิปไตยโดยตัวมันเองคือกลไกการกระจายรายได้ด้วยใช่ไหมเพราะมันเป็นระบอบที่อนุญาตให้คนตัวเล็กตัวน้อยต่อรองได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบภาษีต้องถูกเก็บมากขึ้นป่ะก็คือถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยโอกาสที่เขาจะผูกขาดความเหลื่อมล้ำให้อยู่ในมือเขาต่อไปก็ยิ่งยากมากขึ้นงั้นวิธีการคืออะไรก็ต้องยึดอำนาจทางการเมืองเพื่อจะไม่ให้เกิดกฎหมายเพื่อการกระจายรายได้ตัวอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกที่ออกใหม่มาเนี่ยนักวิชาการไทยเนี่ยผลักดันตั้งแต่ผมอยู่ปริญญาตรีแล้วมันเพิ่งออกมาเนี่ยแต่มันออกมาแล้วมันมีผลในทางปฏิบัติได้ไหมไม่มีผลเหี้ยอะไรเลยใช่ไหมในแง่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจึงเป็นแรงจูงใจที่สำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้ชนชั้นนำจำนวนน้อยนิดเนี่ยผูกขาดอำนาจรัฐโดยไม่เลือกวิธีการในเมืองไทยก็แสดงออกในรูปรัฐทหารด้วยอย่าลืมกลุ่มทุนหลักของเราคือใครอีกหนึ่งกลุ่มใช่ไหมและกลุ่มทุนใหญ่ของเราเนี่ย
มีภาษีมีสินทรัพย์จำนวนมากอยู่ในรูปที่ดินด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็น CP หรือใครก็ตามแต่ก็เป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่ถ้าเป็นประชาชนสำเร็จเนี่ยมันถูกเก็บภาษีง่ายมันย้ายหนีไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสินทรัพย์ของคุณอยู่ในรูปของเงินทุนที่มันเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้ถ้าเกิดมันเป็นไปแชทไปคุณย้ายทุนนี่หนีไปวางที่ต่างประเทศก็เก็บตังค์ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะงั้น2ประเด็นในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองความเหลื่อมล้ำที่สูงกับสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้จะเป็นแรงจูงใจให้ชนชั้นนำจำนวนน้อยนิดเนี่ยผูกขาดอำนาจทางการเมืองประเด็นที่3โครงสร้างทางการเมืองไทยการกระจุกตัวทางอำนาจของกรุงเทพมันสูงมากรัฐบาลท้องถิ่นไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจทางการคลังเพราะงั้นถ้าคุณจะยึดประเทศไทยคุณยึดรัฐบาลกลางจบรัฐบาลกลางมันขี้เป็นขี้ตายสร้างนโยบายทางเศรษฐกิจที่เอื้อกลุ่มทุนได้เสมอถ้าสมมุติว่าคุณกระจายอำนาจครั้งใหญ่ผมเสนอเอ็กซ์ตรีมเลยให้มันมีเฉพาะรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นตัดข้าราชการส่วนภูมิภาคแม่งทิ้งไปหมดเลยถ้าว่ามาจากการเลือกตั้งเนี้ยมันจะลงไปเค้กมันจะกระจายออกเป็นกลุ่มย่อยๆในแต่ละจังหวัดใช่ป่ะงั้นคุณก็ไปสู้กันในท้องถิ่นบางท้องถิ่นเนี่ยสมมติคุณรัฐบาลท้องถิ่นได้ดีจังหวัดนั้นก็รวยได้แล้วอำนาจที่มันกระจุกตัวในกรุงเทพมันลดลงมันก็จูงใจให้คนมายึดอำนาจน้อยลงอันนี้ก็อาจจะช่วยลดปัญหาการต้องการรัฐประหารก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเชิงโครงสร้างเศรษฐศาสตร์การเมืองถ้าคุณบอกว่าจะแก้ปัญหารัฐประหารต้องการรัฐประหารยังไงก็คือเนี่ยกระจายอำนาจ